แต่คันนี้น่าจะวิ่งได้ครับคันนี้น่าจะวิ่งได้เพราะว่าเป็นรถเก่าไม่ใช่รถใหม่เป็นรถเก่าที่เคยวิ่งมาแล้วโปรทักนำรถเข้ามาเลยครับโปรทักครับนำรถเข้ามาเลยครับโปรทรัคครับนำรถเข้ามาเลยครับอ๋อ77ยืนประกอบอยู่นะครับที่รถคันนี้เป็นบอดี้โซลาร่าแต่เครื่องยนต์เป็นดีเซลไม่มีเสียชื่อเนี้ยผมบอกเลยแค่คนขับก็เบนจะลงใช่ไหมใช่ครับเบนจงชมายกุลครับไม่มีเสียครับ77 ช็อปอยู่ที่ยนต์แบบนี้หนึ่งคือฟาสต์ความสามารถสองสุดท้ายคือต้องพกดวงด้วยนะครับบ้านบอกช่างเบิร์ดกับหนุ่ยเปิดพังอาการเดียวกันเลยไม่ใช่แค่ช่างเบิร์ดหนุ่ยเปิดครับทุกคันนี่ครับพังอาการเดียวกันหมดครับ ดูคันนี้ครับจากจุด A ไปจุด B จะถึงไหมครับเป็นซูเปอร์แม็กดีเซลแวบเลยกูไอ้ทิศต่อมืออะโอ้ 8.7 ครับโอ้ยทิศประสบการณ์ล้วนๆผู้ชายคนนี้ยังไงฮะมันถ้าเป็นผมขับเดี๋ยวบอกตรงๆต้องออกไปทักทายแล้วนะฮะมังสีโซฮะออกไปคุยกับสนามหญ้าข้างๆแล้วนะฮะดูภาพช้าครับโอ้โหโอ้โหนี่ถ้าไม่ใช่มือถือมือของปอนนะครับผมว่าหลับไปแล้วครับสุดยอดครับแล้วสายครับว้าพิษหนึ่งเลยครับมันม้วนโอ้ยนิดเดียวครับโอ้แหมดูภาพหน้ารถมีไหมฮะโอบีท่านผู้ชมดูพร้อมกันครับทิ่มฮะนี่ครับแล้วสเปรย์ตรงนี้สเปรย์ครับตกขาวนิดเดียวครับทิ่มครับว้าดึงโอ้โหแม่แม่เก็บคริปปิ้งพอยต์ครับแม่ถึงก็แม่แข่งดริฟท์ครับโอ้โหไอ้ทิศมึงโหดไปแล้วความเร็วไม่ตกอ่ะ